Hello ตัวเอง Hello พวกเธอสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับเกม Colony Survivor นะคะพาร์ทนี้พาร์ทที่11แล้วก่อนเข้าเกมนะมีน้องถามมาว่าพี่ปุ๊กครับเกมนี้มันเล่นได้1คนหรือเล่นได้มากกว่า1คนหรือเปล่าครับเกมนี้มันมีตอนเข้าเกมมานะคะมันจะไอซิงเกิลเพลเยอร์ก็คือเล่นคนเดียวอยู่แล้วแต่มัลติเพลเยอร์นี่รู้สึกว่าอันนี้จอยแลนด์นะคะเล่นกับแลนด์เล่นกับเพื่อนที่แบบว่าในบ้านเดียวกันจอยแลนด์ได้เราลองดูจอยอินเทอร์เน็ตจอยอินเทอร์เน็ตนี่ก็มีคนเขาเปิดให้เล่นหลายคนเหมือนกันนะเดี๋ยวนะเรารีเฟซเซิร์ฟเวอร์ลิสต์แป๊บนึงนะคะส่วนมากเดาว่าน่าจะเป็นคนต่างประเทศมั้งดูปิงดิ200กว่านะโอ้200 400เอ้ยเราจะลองสุ่มๆเข้าไปดูสักอันนึงจะไปดูว่าอ้าวค้างเดี๋ยว จะเข้าไปดูดันค้างมาละเอาอะไรดีโอ้อันนี้อะไรเนี่ยคนเล่นตั้ง11คนเฮ้ยเข้าไปดูต้องเข้าไปดูสักหน่อยแล้วนะคะ11คนเลยเหรอนี่นะคนเล่น11คนนี่ก็คือเราเข้าไปสร้างเป็นของเราได้เลยไปจอยกับเขาแต่ว่าถ้าเกิดเขาปิดเซิร์ฟเราก็ไปสร้างอะไรไม่ได้ไงเฮ้ยเราไปดูคนอื่นเขาเล่นกันดีกว่าว้าวมีคนสร้างหอคอยด้วยเอ้ยเดี๋ยวขอดูความคิดก่อนว่าคนพวกนี้เขาคิดยังไงน่าจะเป็นของต่างประเทศนะพี่ปุ๊กเราไม่ผิดนะฮะว้าวเฮ้ยเจ๋งอ่ะเราไปดูซิว่าในบ้านเขามีอะไรทึบถ้าเราจะไปเล่นกับเขาด้วยมันก็เล่นได้แต่ตอนนี้พี่ปุ๊กติดเล่นของพี่ปุ๊กอยู่นะมันสร้างมันใช้เวลานานไงอยู่ๆเราจะมาเริ่มใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องอ้าวมีแค่นี้เหรอจบแล้วก็มีน้องๆถามว่าพี่ปุ๊กครับทำไมซอมบี้ของพี่ปุ๊กมันมาทั้งวันทั้งคืนครับก็คือตอนพี่เริ่มเกมไงน้องพี่จะไปกดติ๊กว่าให้มันมาทั้งตอนกลางวันให้มันมาทั้งตอนกลางคืนพอปรากฏว่าไปมาเล่นไปเล่นมาฉันอยากให้มันมากลางคืนอย่างเดียวฉันกลับไปแก้ไขไม่ได้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงทำไมมันเป็นงี้เนี่ยภาพมันอาจจะบักๆหน่อยนึงนี่มีชั้นใต้ดินด้วยไหนขอไปดูชาวเหมืองของคนในเกมนี้เขาหน่อยอ้าวมีแค่นี้ตึ๊บโหแต่ว่าไอ้คนที่สร้างไอ้เนี่ยสวยจริงๆนะเนี่ยสวยจริงๆ FU อะไรอ้าวอันนี้เขาสร้างลงข้างล่างอ๋อนนี้ก็คงเป็นแบบว่าหมู่บ้านของคนพวกนี้แหละข้างหน้าเหมือนจะมีแบบว่าสวนซากุระนะคะเฮ้ยแล้วเขาเอาธงไว้ปักไว้ใต้น้ำทำไมเนี่ยจะไปปักทำไมใต้น้ำฮะมีอะไรอยู่ในน้ำเนี่ยอะไรอ่ะทำไมมันมีไฟด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มีแค่ตรงนั้นแหละที่เราตื่นตาตื่นใจแต่อย่างอื่นก็คือไม่มีอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านของพี่ปุ๊กดีกว่านะQuick to Main Menu เราจะโหลดเวอร์นะคะนี่คือโลกของพี่ปุ๊กเองนี่คือเมืองของพี่ปุ๊กเองมาถึงก็มืดแล้วนะคะตอนนี้พี่ปุ๊กได้สร้างหอคอยอีกอันนึงอุ้ยแป๊บนึงนะคะหอคอยอีกอันนึงให้ซอมบี้มันวนเล่นเดี๋ยวนะถามว่าทำไมน้องๆหลายคนบอกโอ้ทำไมฉันต้องบินคือถ้าฉันไม่บินฉันตายค่ะลงไปซอมบี้เยอะขนาดนี้นะคะถ้าพี่ปุ๊กไม่บินนะพี่ปุ๊กตายแน่นอนกว่าจะพาไปโชว์อะไรพวกนี้นะคะคราวนี้นะคะซอมบี้ทุกตัวจะต้องมาขึ้นที่ตรงนี้ก่อนอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนะคะ
ขึ้นที่ตรงนี้เลยไปไหนอ่ะอ๋อมันยังขึ้นตรงนี้ได้อยู่โถๆๆๆออกซะนี่ต้องขึ้นที่ตรงนี้เท่านั้นนะคะเฮ้ยเฮ้ยเดินดีๆสิเดินดีๆเออต้องเดินแบบตัวนี้ทำไมมันขึ้นว่า disconnect from the world ทั้งที่ทางพวกนี้นะคะพี่ปุ๊กก็ทำให้มันแบบว่าให้มันเดินทะลุถึงกันได้แล้วอ่ะเออไม่เข้าใจเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยพี่ปุ๊กก็ทำให้มันเดินถึงกันนะตรงนี้ก็กระโดดขึ้นไปถึงข้างบนเราก็เช็คทางดีๆแล้วนะคะมันกลายเป็นว่ามัน disconnect from the world ใช่ไหมเมื่อกี้เราลองหมุนเดินหมุนดูมันก็ได้แล้วนี่เนาะหรือเรามีปัญหาตรงไหนตรงนี้หรองั้นเดี๋ยวนะงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราทำอย่างนี้ล่ะเออแล้วก็ให้ซอมบี้มันขึ้นมาตรงนี้แทนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่อย่างนี้ได้ไหมให้ซอมบี้มันเข้าไปในบ้านไม่มีซอมบี้ตัวไหนเข้าบ้านเลยอะโอ้ยในที่สุดพี่ปุ๊กก็แก้ไขได้แล้วนะคะการที่ทำให้ซอมบี้มันเดินวน2รอบหอคอยมันต้องเดินลงตรงนี้แล้วมาขึ้นตรงนี้อีกเนาะเอาละค่ะเห็นไหมมันค่อยๆมาเป็นชั้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 นแล้วนี่คือหอคอยแห่งซอมบี้พี่ปุ๊กกำลังคิดว่าเราจะทำแบบว่าโดมข้อไปเลยดีไหมไอ้สองอันนี้ทำเป็นโดมข้อไปเลยแล้วก็มีอันนึงนะที่พี่ปุ๊กสงสัยคือถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าซอมบี้อ่ะมันเกิดในช่วงละแวกเนี้ยค่ะถ้าพี่ปุ๊กต่อเส้นทางการเดินซอมบี้อ่ะค่ะต่อให้มันเป็นแถวเดินแบบว่ายาวประมาณนี้เลยนะคะเออคือซอมบี้ต้องมาขึ้นตรงเนี้ยมันจะมีผลอะไรไหมคือต้องซอมบี้ต้องอ้อมมาขึ้นตรงนี้ถึงจะไปเข้าไปตรงนั้นได้เฮ้ยเราลองทำดูก็ได้นะเรามีหินเยอะจะทำให้มันเลยจุดเกิดของซอมบี้ไปนะคะโอ้แต่ก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเรามาดูก่อนว่าจุดเกิดของซอมบี้มันอยู่ตรงไหนทะลุป่าไหมไม่ต้องทะลุหรอกเอาแบบนี้แหละแถวนี้นะคะแถวนี้ไม่มีซอมบี้พี่ปุ๊กจะลองทำดูนะคะเออให้มันขึ้นมาตรงนี้บอกก่อนนะคะถ้าพี่ปุ๊กไม่เปิดโหมดบินพี่ปุ๊กตายแน่นอนค่ะเดี๋ยวค่อยๆมาค่อยๆไปกระดึบไปนะปึ๊บมีน้องๆบอกว่าพี่ปุ๊กสร้างอีกเมืองนึงเลยเอ้ยจะลองดูนะถ้าสร้างแล้วซอมบี้มันไม่เกิดในเมืองใหม่พี่ปุ๊กก็จะสร้างนะตึ๊บเดี๋ยวเราจะแหวกหาทางแหวกไปแป๊บนึงปึ๊บเลี้ยวเข้าช่องต้นไม้ปึ๊บ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 
เอาล่ะเข้าอยู่ในเขตโซนซอมบี้แล้วนะคะโซนซอมบี้เกิดปึ๊บปึ๊บขึ้นมาแล้วกันไป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 ยาวไปยาวไปเอามีการกดแบบว่าเมาค้างเมาพี่ปุ๊กนี่เริ่มจะพังแล้วนะกดแบบว่ากดรัวมากเลยนะสร้างเล่นเกมนี้นี่เมาจะพังเอาเดี๋ยวใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงจุดมุ่งหมายของเราละเอาหินจะหมดแล้วหินเข้ามาอีกหินเรามีเยอะเราให้คนขุดเอาไว้เยอะนะคะตอนนี้เรื่องทรัพยากรของพี่ปุ๊กนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าขนมปังนี่มีเหือดอะขนมปังเริ่มมีเหือดลงแล้วนะเขาเรียกว่าเหือดหายจำเป็นที่จะต้องเพิ่มหนาข้าวด้วยนะคะตอนนี้คนมีโคโลนีของเรา388คนฉันก็ยังมัวแต่มาเล่นกับไอ้พวกซอมบี้อยู่เนี่ยเอาละใกล้ละใกล้ละอีกนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะได้รู้กันว่าทางที่เชื่อมต่อมาจากจุดที่ซอมบี้ไม่ได้เกิดซอมบี้ทุกตัวต้องไปอ้อมตรงนั้นหรือเปล่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วเราก็มากดตรงนี้ออกนะคะเดี๋ยวก่อนกดออกนะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงว่าจุดตรงนี้นะคะซอมบี้ไม่ได้เกิดจริงๆนะคะไม่มีซอมบี้อยู่แถวนี้เลยนะคะทางขึ้นอยู่ตรงนี้เอาล่ะเราจะปิดการเชื่อมต่อจากพื้นตรงนี้แล้วนะคะเรามาดูกันว่าซอมบี้เนี่ยมันจะอ้อมไปตรงนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวเห็นไหมฉันกดเดินไม่ได้นะกดเดินซอมบี้วิ่งเลยปึ๊บนี่นะคะเอาตรงนี้ออกเอาล่ะเมืองเราก็ไม่ได้ถือว่าล็อกด้วยนะถือว่าต้องไปตรงนู้นเอาล่ะซอมบี้จะพวกนี้มันจะฉลาดหรือเปล่ามันจะคิดออกหรือเปล่าว่ามันต้องมาอ้อมที่ตรงนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีซอมบี้เดินทางมาที่จุดนี้หรือเปล่าเอ้ามันขึ้นว่าเราไม่คอนเนคกับเมืองอะมันขึ้นว่าเราไม่คอนเนคกับเมืองจะไม่คอนเนคได้ยังไงคอนเนคสิคอนเนคงั้นถ้าเกิดพี่ปุ๊กทำเป็นบันไดตรงนี้คอนเนคยังตรงนี้คอนเนคนะคะตรงนี้ถือว่าคอนเนคถ้าตรงนี้คอนเนคแสดงว่าถ้าเกิดเราทำทางเข้าที่ค่อนข้างไกลเกินนะคะมันก็จะขึ้นว่าไม่คอนเน็กหมายถึงว่าเหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันจะบอกว่าเราปิดเมืองอะเราปิดเมืองทำไมอะไรประมาณเนี่ยดูซ้ายมือค่ะ Seek Mode Activated และอาหารของเราก็จะถูกคูณไป6เลยนะอย่าเอาตรงนี้แล้วกันตรงนี้ยังอยู่ในโซนที่ซอมบี้เกิดนะคะปึ๊บปึ๊บนี่อันนี้ก็ถือว่า activate ถือว่า
ถือว่าใช้ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วซอมบี้ก็ต้องมาตรงนี้แต่ยังไม่พอนะคะพี่ปุ๊กจะค่อยๆให้มันไกลไปเรื่อยๆอยากรู้ว่ามันได้ถึงตรงไหนเอาแล้วถ้าเกิดเป็นตรงนี้ล่ะพื้นตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้แล้วแสดงว่าไกลจากจุดเกิดของซอมบี้จะไม่ได้แล้วนะคะอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ปึ๊บตรงเนี้ยไม่ได้อ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้ได้อ่ะงั้นตรงเนี้ยก็ยังได้อยู่โอ้โหช่องต่อช่องเลยปึ๊บตรงนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้มันขึ้นว่า banner disconnect นะอ่ะช่องหนึ่งพอแค่ช่องเดียวช่องเดียวก็ไม่ได้ฮึบไม่ให้ฮึบได้ค่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแสดงว่าจุดเกิดซอมบี้นี่ก็คืออยู่ที่จุดตรงนี้เราทำให้มันขึ้นจากจุดที่ซอมบี้ไม่ได้เกิดก็ไม่ได้แล้วซอมบี้ทุกตัวนะคะที่จะมาเมืองนี้ต้องมาขึ้นที่ตรงนี้นะคะโอ้โหเดินอ้อมกันละนาวนะจ๊ะนู่นไปอ้อมตรงนู้นนะจ๊ะซอมบี้ทั้งหลายถ้าอยากจะเข้าเมืองฉันนี่มันต้องขึ้นรถไฟเหาะต้องขึ้นทางเดินแบบว่าลอยฟ้าถึงจะเข้าเมืองฉันได้นะฉันบอกก่อนดูสินะมันมากันแล้วมันมากันแล้วโอเครู้สึกว่าพี่บุ๊กจะทำเมืองนี้สะเละเลยนะทางเดินซอมบี้เนี่ยทำสะเละเลยก่อนหน้านี้นะคะพี่บุ๊กได้มีการสร้างหอคอยอีกอันนึงนะคะซึ่งคือหอคอยแห่งการทำอะไรวะอ๋อเผาแร่เหล็กค่ะเผาแร่เหล็กอุ๊ยตอนนี้แร่เหล็กไม่พอหรอเพราะว่าคนเผาเยอะเกินไปไงโอ้แร่เหล็กแร่เหล็กไม่พอแร่เหล็กไม่พอนะคะไม่พอแต่ว่าโกทองเราเยอะมากก็เผาทองไปด้วยละกันอ่ะให้เผาทองไปส่วนชั้น2พี่ปุ๊กยังไม่ได้คิดเลยว่าจะทำอะไรนะคะตอนนี้เราคอยดูก่อนว่าจะทำอะไรตรงนี้มันมี3ชั้นก็เรื่องอาหารตอนนี้อาจจะตอนนี้ยังไหวอยู่แต่ว่าอนาคตอาจจะไม่พอเพราะเรามีการสร้างเพิ่มคนเรื่อยๆอ่ะมันมีการแอดคนเข้ามาเรื่อยๆซอมบี้เดินมาแล้วก็เดินไปนะจ๊ะเดินวนไปปล่อยให้มันงงกับชีวิตไปโอ้ต้องอ้อมอ้อมมากอะแล้วกลายเป็นซอมบี้ก็มาแบบมาอย่างนี้แทนนะมาวุ่นวายตรงนี้แทนตอนนี้นะคะต้นซากุระของเราก็โตแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้ทางเดินเป็นทางเดินของแห่งซากุระนี่ทางเดินซากุระนี่เราก็ปักธงไว้ตรงนี้ด้วยนะไม่อยากขยื่นธงเอาแล้วขยื่นแล้วซอมบี้เกิดโอ้ยสวยงามตรงนี้นะรอซากุระก็แล้วพี่ปุ๊กก็ไม่ได้สร้างห้องนอนหรอกแต่รู้สึกว่าเราต้องมีเตียงเยอะๆก็เลยเพิ่มจำนวนเตียงเพราะว่าใต้นี้มันว่างมากเลยไงก็เลยเอาเตียงมาแบบเรียงๆไว้อย่างนี้เลยนะคะดูคนนอนเพียบเลย โอ้ยนอนเกือบเต็มอะคิดดูนี่เข้ามานอนกันมาถึงตรงนี้เลยทีเดียวเปิดให้มันเดินได้เดินสบายๆหน่อยไม่เดินอ้อมนะเวลาเราสร้างโคโลนี่จะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าหลังๆเตียงไม่พอพี่ปุ๊กก็จำเป็นก็เลยเอาตรงนั้นว่างๆก็ใส่เตียงเข้าไปเลยนะคะ
จำเป็นที่จะต้องสร้างตึกนะคะเพราะว่าไม่อยากจะขยายไปไกลมากกว่าใหญ่มากกว่านี้นะเดี๋ยวซอมบี้มันจะเกิดไม่ดีพี่บุ๊กจะสร้างตึกข้าวอย่างนี้นะเพิ่มขึ้นมาอีกสัก2ตึกอาจจะตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะทำเป็นตึกข้าวอีก2ตึกก็เดี๋ยวพี่บุ๊กขอเวลาทำก่อนไม่อยากจะสร้างให้น้องๆเห็นเพราะว่าน้องๆเห็นมันจะเบื่อไงเพราะมันมีแค่ต่อเป็นหินทีละชั้นตอนนี้ซอมบี้มันค่อนข้างที่จะมึนงงกับชีวิตนะคะว่าฉันจะไปทางไหนดีเราต้องคอยช่วยบอกมันหน่อยว่าต้องไปทางนู้นนะเว้ยเฮ้ยมันไกลหน่อยนะเดินอ้อมนิดนึงโอ้โหแถวเรียงหนึ่งเราทำวนๆให้มันเป็นตึกดีกว่าตอนนี้เริ่มมีไอเดียเริ่มมีโปรเจกต์แล้วนะคะเดี๋ยวมาคลิปหน้าเลยคลิปนี้ที่อัปเดตก็คือมีสร้างหอคอยเพิ่มเติมแล้วก็สร้างตึกเพิ่มเติมนะคะยังตอนนี้อาจจะสร้างช้านิดนึงนะคะส่วนเกม Universe Sandbox พี่ปุ๊กไม่ลืมนะคะแต่ว่า อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคอมเมนต์ยาวมากกว่าจะอ่านคอมเมนต์หมดนี้พี่ปุ๊กก็ง่วงนอนพอดีเลยไม่ได้แคสเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะลองสร้างตึกให้ซอมบี้มันเดินเล่นดูนะโอเคบ๊ายบาย